นับสนุนโดยสลินเอ็กซ์เพรสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยดูแลรูปร่างด้วย5ขั้นตอนการทำงานอัจฉริยะดักจับปล่อยปรับและลดการันตีการเห็นผลจริงด้วยราดาสาวคุณแม่ลูกหนึ่งป้อยปานวาดใช้สลินเอ็กซ์เพรสเป็นคอร์สเจ้าสาวและคอร์สหลังคลอดวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษสลินเอ็กซ์เพรสโปรแกรม2เดือนปกติราคา 10,000 บาทลดเหลือเพียง 2,500 บาทเท่านั้นแต่สำหรับ10สายแรกแถมฟรีสร้อยกังหันดูดซับจากฮ่องกงมูลค่า 3,000 บาทโทร1577หรือ02-290-0929จะส่งฟรีทั่วประเทศค่ะกลับมาช่วงที่2ค่ะเรามาคุยกันต่อค่ะว่าแล้วเมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันดูสลับซับซ้อนมากมายขนาดนี้แล้วมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องแบบนี้เนี่ยเราจะดำเนินการกับเขาได้ไหมมีกฎหมายอะไรที่เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วตัวอธิบดี DSI จะต้องรับผิดชอบด้วยหรือเปล่านะคะเรามาคุยกันต่อค่ะอาจารย์คมสันคะ เป็นหน้าที่อาจารย์แล้วค่ะ คือกรณีของการกระทำถ้าเป็นไปตามข้อเท็จจริงตามที่ท่านได้กล่าวเมื่อสักครู่นะฮะแล้วก็เป็นข้อเท็จจริงจริงแล้วถ้าเกิดอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลเนี่ย มันก็จะมีประเด็นที่เป็นความผิดต่อกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นความผิดที่ถือว่าเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการในกระบวนการยุติธรรมนะเนื่องจากเป็นกระบวนการยุติธรรมเนี่ยโทษมันจะแรงกว่าเจ้าหน้าที่ในระบบราชการโดยปกติทีนี้เจ้าหน้าที่ที่มีตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมมีอะไรบ้างฮะมีหนึ่งมีพนักงานสอบสวนนะครับพนักงานอัยการผู้ว่าคดีหรือแม้แต่ตุลาการเองก็ยังอยู่ในความหมายของผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมทีนี้ถ้าเป็นหลักการตามที่มีพฤติการตามที่พูดจริงนะข้อที่1ก็คือมันก็จะมีการกระทำความผิดตามมาตรา200ของประมวลกฎหมายอาญานะฮะในหมวดที่6นะฮะของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมก็คือผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานในตำแหน่งพนักงานอัยการผู้ว่าคดีพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาและจัดการหรือจัดการไม่ไปตามหมายอาญากระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดๆในตำแหน่งอันเป็นการมิชอบเพื่อช่วยบุคคล1บุคคลใดไม่ให้ต้องรับโทษหรือให้รับโทษน้อยลงอย่างกรณีเนี้ยถ้าในขณะที่มีการส่งตัวไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยนะบุคคลนี้ต้องหมายจับแล้วตัวพนักงานอัยการและพนักงานเจ้าหน้าที่นะฮะซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนของ DSI เนี่ยรู้อยู่แล้วว่าบุคคลนี้เป็นบุคคลซึ่งมีหมายจับนะกลับไม่ทำอันหนึ่งบททั่วไปมันมีแน่คือ157อันนี้ชัดเจนแต่ว่าโดยหลักการแล้วก็จะมีความผิดตามมาตรา200ซึ่งเป็นบทเฉพาะด้วยซึ่งหมายความว่าโทษของบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยนะโทษสูงนะฮะโทษตั้งแต่6เดือนถึง7ปีนะนะครับหรือปรับตั้งแต่ 1,000 บาทหรือ 14,000 บาทแต่ถ้ากรณีนี้ได้เกี่ยวโยงกับท่านจริงแล้วอาจจะทำให้ท่านได้รับโทษในการที่ไปช่วยบุคคลเหล่านั้นเนี่ยคือทำให้ได้รับโทษหรือได้รับโทษมากขึ้นเนี่ยก็จะมีความผิดหนักขึ้นนะคือมีโทษจำคุก 1-20 ปีหรือปรับ 2,000 ถึง 40,000 บาทนะครับก็อันนี้เป็นความผิดอันแรกของกลุ่มตั้งแต่พนักงานอัยการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งพนักงานสอบสวนของ DSI ที่เกี่ยวข้องส่วนพนักงานสอบสวนของ DSI เนี่ยที่มีหน้าที่ในการพาบุคคลนี้ไปต่างประเทศหรือแม้แต่คุณทาริสเองที่ออกมาแสดงว่าบุคคลเหล่านี้อยู่ในมาตรการพิเศษของการคุ้มครองพยานโดยที่ถ้าดูตามข้อเท็จจริงเหล่านี้แล้วก็จะพบว่าจริงๆคุณเกียรติกรแก้วเพชรศรีเนี่ยไม่สามารถอยู่ในมาตรการพิเศษได้เพราะอะไรฮะเพราะว่าบุคคลนี้เนี่ยอยู่ในถ้าข้อที่จริงเป็นอย่างนี้อยู่ในการควบคุมของเจ้าพนักงานต้องนำไปฝากต้องไปขังอยู่ในเรือนจำนะต้องไปขังอยู่ในเรือนจำแล้วก็เป็นมาตรการของกรมราชทัณฑ์ที่จะไปวางมาตรการคุ้มครองพยานภายในเรือนจำเองซึ่งกรมราชทัณฑ์ก็เป็นหน่วยงานหนึ่งในการคุ้มครองพยานเหมือนกันนะเอาออกมาแบบนี้ไม่ได้คือพูดง่ายๆว่าดูแบบนี้มันเป็นกระบวนการแน่นอนคือเจ้าหน้าที่ตำรวจ2นายเนี่ยคงไม่ได้ทำเองคือ2นายเนี่ยนะครับไม่ใช่กระบวนการในการคุ้มครองพยานในมาตรการพิเศษคือไม่เข้าเงื่อนไขของกฎหมายคุ้มครองพยานแน่นอนทำไมอะคะแล้ว2คนเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วพาบุคคลนี้ออกนอกประเทศทั้งที่มีหมายจับก็คือมีความผิดเดียวกันนะฮะมาตรา200นี่แหละค่ะนะฮะเพื่อช่วยให้บุคคลที่ต้องรับโทษไม่ต้องรับโทษค่ะนะฮะแล้วก็จะพูดได้ไหมว่าเขาสองคนทำเองโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับอธิบดีหรือไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานมันตอบได้ทั้งสองอย่างว่าเกี่ยวและไม่เกี่ยวค่ะแต่ถ้าโดยพฤติการที่คุณทาริสได้ตอบต่อหน้าสื่อที่ผ่านมาว่าเป็นมาตรการพิเศษเนี่ยก็แสดงว่าถ้าเกิดยอมรับตัวเองรู้นะรู้เรื่องนี้เหล่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีปัญหาว่าไอ้การรู้ตรงนี้เป็นตัวการในการร่วมกระทำความผิดตามมาตรา200ด้วยหรือเปล่าหรือว่า
ร่วมกระทำความผิดในมาตรา204 คือบุคคลซึ่งเป็นเจ้าพนักงานนะซึ่งมีหน้าที่ต้องควบคุมตัวตามอำนาจของศาลหรือพนักงานสอบสวนเนี่ยหรือของเจ้าพนักงานสืบสวนคดีอาญาทำอย่างใดๆคนนั้นรับการคุมขังไปอันนี้ก็เข้ามาตรา204ซึ่งโทษจำคุก 1-7 ปีเหมือนกันสูงเหมือนกันค่ะนะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเราดูทั้งหมดแล้วเราก็จะพบว่าถ้าอัยการท่านนี้ทำในข้อเท็จจริงอย่างนี้จริงอย่างที่ตามมาก็คือมีการนำเสนอพยานหลักฐานอันเป็นเท็จต่อศาลนะฮะเพื่ออะไรเพื่อจะให้ศาลได้ส่งประเด็นอันนี้ก็เป็นความผิดตามมาตรา179และมาตรา180ของประมวลกฎหมายอาญาคือขณะนี้เท่ากับว่าเจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดเนี่ยตามที่มีการกล่าวถึงเมื่อสักครู่เนี่ยกระทำความผิดอาญาแผ่นดินแน่นอนค่ะอ่ะนี่กลับมาคำถามพื้นๆก่อนเลยว่าแล้วการที่นำตัวพันตำรวจโทสุวิทย์ชัยแก้วผลึกออกนอกประเทศไปเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับใครยังไงคือทำไมจะต้องเอาเขาออกไปนอกประเทศด้วยก็นะฮะคือจริงๆแล้วเอานิดนึงนะฮะว่าการออกนอกประเทศเนี่ยอย่างที่ท่านบอกแหละเพื่อจะส่งประเด็นนำสืบไปยังต่างประเทศคือมันมีประโยชน์ได้สองประการหนึ่งพยานเนี่ยมันหายไปแล้วนะถ้าเกิดผิดพลาดการสืบพยานการซักค้านเนี่ยมันทำได้ยากนะถ้าพลาดพลั้งเขามีพยานหลักฐานอื่นก็ไม่ต้องพบมาปรากฏในการกระบวนการเป็นพยานเลยใช่ไหมฮะบุคคลนี้ก็พ้นไปคดียกฟ้องไปก็ตามปกติก็บุคคลนี้ก็ไม่เกี่ยวข้องแล้วบุคคลนี้ก็หลบหนีหมายจับไปด้วยนะคือไม่ต้องโทษคุมขังในคดีเก่าที่ฆ่าคนตายที่ฆ่าคนตายแต่ไม่ใช่คดีเป็นพยานนะฮะก็หลุดไปด้วยเพราะว่าหายไปแล้วในขณะเดียวกันถ้าเกิดบุคคลนี้เนี่ยเป็นพยานอยู่นะฮะท่านก็อาจจะฟ้องฐานให้การเท็จได้อีกก็เป็นความผิดอาญาฐานใหม่ขึ้นมานะเพราะนั้นโดยกระบวนการเขาเสมือนกับว่าเขาจะโปรเทคหรือป้องกันไม่ให้คนเหล่านี้ต้องรับโทษนะฮะในความผิดที่เกิดขึ้นอันต่อมาก็คือมันปิดโอกาสในการที่จะซักค้านบุคคลเหล่านี้โดยพยานของฝ่ายนี้ก็คือนั่นก็คือโอกาสที่ท่านพลตำรวจโทสมคิดจะซักค้านพยานปากนี้เนี่ยหมดไปเขาพยานคนนี้หายไปแล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไปใช้วิธีการส่งประเด็นไปสืบที่ศาลประเทศอื่นค่ะซึ่งเราได้รับความเสียหายเราไม่รู้จะตามไปยังไงถ้าหากเราจะตามก็คงจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายอะไรมากมายซึ่งตรงนี้เราเสียสิทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมซึ่งปกติแล้วเนี่ยพยานปากนี้อยู่ในเมืองไทยมีหมายจับก็จับตัวมาขึ้นศาลตามคำสั่งของศาลเราก็พร้อมที่จะเผชิญหน้าที่จะต่อสู้คดีมีสิทธิ์ที่จะถามค้านหรือแม้กระทั่งพยานปากนี้เบิกความเท็จเราก็ใช้สิทธิ์ที่จะฟ้องพยานปากนี้ได้แต่ถ้าหากไปเบิกความที่ศาลต่างประเทศสิทธิ์ทุกอย่างมันก็ไม่เหมือนกับมาเบิกความในเมืองไทยแล้วที่สำคัญก็คือถ้าเข้ามาเบิกความในเมืองไทยข้อต่อรองก็จะไม่เหมือนเดิมเขาจะต้องถูกจับนี่คือเงื่อนไขที่เห็นได้ชัดๆว่ามันเป็นการนำพยานปากนี้ที่หลบหนีหมายจับมาบีบบังคับให้เบิกความปรักปรำมาให้การปรักปรำกลายเป็นวัตถุพยานเป็นพยานหลักฐานใหม่หรือเปล่านะครับนี่ก็คือข้อสงสัยที่เราหากเรามีโอกาสโต้แย้งในศาลไทยประเด็นนี้ต่างๆเป็นประเด็นแต่การต่อสู้ที่เป็นประโยชน์ในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเราทั้งสิ้นเลยคือนอกจากประเด็นนั่นที่ท่านกล่าวถึงแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าพนักงานไม่มีหน้าที่พาบุคคลเหล่านี้ออกนอกประเทศค่ะไม่มีหน้าที่พาบุคคลเหล่านี้ออกนอกประเทศเพราะว่าถ้ามีหมายจับในคดีเก่าความจริงมันมีความผิดตั้งแต่ตอนที่ย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่ที่ยี่งอแล้วนะค่ะก็ไปอยู่กับตำรวจอยู่กับตำรวจเลยใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นเป็นผู้บังคับการสถานีเป็นผู้บังคับการตำรวจอยู่และบุคคลนี้ย้ายเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วเปลี่ยนชื่อโดยใช้ทะเบียนบ้านของสถานีตำรวจเนี่ยต้องรับผิดชอบการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นนะเท่ากับปกปิดบุคคลซึ่งกระทำความผิดซึ่งเป็นความผิดอาญานะฮะแล้วก็เมื่อพาหลบหนีออกไปแล้วบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะฮะที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยทำผิดอาญาซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เพราะไม่มีหน้าที่มาตรการพิเศษก็ไม่สามารถทำแบบนี้ได้มาตรการพิเศษก็คือก็อาจจะได้รับการเปลี่ยนชื่ออาจจะได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยได้ค่าเสียหายนะฮะเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่ปกปิดต่างๆแต่บุคคลนี้เขาปกปิดไม่ได้ไงเพราะเขาต้องเข้าเรือนจำแต่กับเอาคนที่ต้องเข้าเรือนจำออกนอกเรือนจำไปอยู่ที่อื่นอันนี้เป็นที่ชัดเจนครับว่าโดยหลักการเหล่านี้เนี่ยกระทำผิดกฎหมายอย่างชัดเจนค่ะทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงในรูปคดีในกรณีแบบนี้เนี่ยพยานหายไปแล้วท่านก็ไม่มีโอกาสที่จะพิสูจน์ไม่มีเราจะต้องทำยังไงอะคะการพิสูจน์เนี่ย เราจะต้องหาข้อเท็จจริงหาพยานหลักฐานเท่าที่เรามีอยู่เนี่ยที่ศาลจะให้โอกาสเรานำสืบในชั้น
การสืบพยานจำเลยอันนี้เป็นแนวทางการต่อสู้ได้ไหมคะคือเอาหลักฐานนี้ไปแล้วก็บอกว่าที่เราทำไม่ได้เลยก็เพราะมันเกิดกระบวนการแบบนี้ตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องอันนี้ใช้ในการพิสูจน์คดีนั้นได้ได้เลยใช้ได้เลยว่ามันมีการปกปิดพยานหลักฐานแล้วก็นำไปสู่การตั้งฐานคดีใหม่ครับก็ไปต่อสู้ในชั้นนั้นซึ่งผมคิดว่าพอออกมาอย่างนี้เนี่ยคดีเป็นรูปการเป็นประโยชน์กับฝ่ายที่ถูกกล่าวหามากกว่ามากกว่านะคะโอเคค่ะงั้นเรื่องนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูศาลท่านพิจารณาต่อไปนะคะค่ะก็เป็นตัวอย่างนึงแหละที่ทำให้เราเห็นว่าถ้านะคะถ้าสิ่งที่ท่านพันตำรวจโทสมคิดบุญถนอมเนี่ยอธิบายมาทั้งหมดเนี่ยเป็นความจริงนะคะเป็นความจริงนี่คือรัฐตำรวจคือการใช้อำนาจรัฐกลั่นแกล้งจริงๆก็คือตอนนี้ก็คือถ้าเป็นจริงก็คือนี่คือวิธีการที่ใช้ในการกลั่นแกล้งพันตำรวจโทสมคิดบุญถนอมในฐานะที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามต้องไหมคะก็ต้องกลับมาถามท่านในฐานะที่เป็นตำรวจนี่แหละค่ะถามจริงๆถามแบบด้วยความบริสุทธิ์ใจท่านยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวท่านไหมคะคดีนี้ยืนยันนะครับแล้วก็ยืนยันมาตลอดระยะเวลา20กว่าปีที่ถูกครหาบางขั้นตอนเราสามารถพิสูจน์ได้ทำให้เรามั่นใจสิ่งที่สังคมได้เรียนรู้การต่อสู้ของเราถึงแม้จะมีผลกระทบต่อการรับราชการผมถือว่าสิ่งที่เราทำประโยชน์ให้กับสังคมมันมีประโยชน์มากกว่าที่เราจะได้รับตำแหน่งสำคัญสำคัญแต่อย่างไรก็ตามเมื่อมันเกิดความขัดแย้งกันทางการเมืองผมไม่สบายใจเลยว่าถ้าหากผมทำหน้าที่โดยปกติแล้วจะต้องถูกเล่นงานด้วยการสร้างพยานฐานที่ไม่ถูกต้องนำเรื่องที่ไม่เป็นความจริงมากล่าวหาทำให้กระทบกระเทือนต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยผมพร้อมที่จะพิสูจน์ความจริงตามกระบวนการยุติธรรมในการพิสูจน์ความจริงก็ทำให้พบกับข้อพิรุธของการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกิดจากกระบวนการมาศาลด้วยมือไม่สะอาดนะครับนี่คือสิ่งที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราจะไปค้นหาความจริงจากใครแต่สิ่งที่เราพิสูจน์ความจริงมาได้ก็ทำให้มีความรู้สึกมีความหวังว่าอย่างน้อยก็เป็นกรณีศึกษาที่ทำให้ประชาชนหรือว่าคนที่ด้อยโอกาสหรือคนที่ถูกเล่นงานอย่างน้อยเขาก็จะเห็นกรณีของเราเป็นตัวอย่างที่เราพร้อมที่จะสู้ถึงแม้ว่าเราไม่อยู่ในฝั่งเดียวกับรัฐก็ตามเราถูกฝ่ายตรงข้ามที่คิดว่าเราเป็นศัตรูของผู้มีอำนาจเราใช้กระบวนการยุติธรรมที่ไม่ถูกต้องผมไม่ได้กล่าวโทษกระบวนการยุติธรรมไปภาพรวมทั้งหมดผมยังเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของศาลผมยังเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมบางระดับที่อัยการก็ดีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชอบอยู่เพราะว่าคนที่ทำงานตั้งใจมีแต่อาจจะมีคนส่วนน้อยที่กระทำความผิดและทำให้แวดวงกระบวนการยุติธรรมของอัยการได้รับผลกระทบด้วยผมไม่ต้องการกล่าวโทษทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราทำงานร่วมกันมาจากกรณีท่านพลตำรวจโทสมคิดเชื่อว่ามันเป็นคดีที่เกิดจากการเมืองเพราะท่านเป็นเขาเรียกว่าเป็นทีมที่เข้าไปค้นหาหลักฐานจนทำให้เกิดการยุบพรรคพลังประชาชนเพราะหลังจากนั้นทำให้ท่านถูกDSI นำคดีเก่าของท่านเนี่ยรื้อฟื้นขึ้นมาอีกนะคะอันนี้คือสิ่งที่ท่านเชื่อมากเลยแล้วก็อยากที่จะให้กรณีอย่างนี้เป็นตัวอย่างให้กับประชาชนได้ศึกษาต่อไปถามท่านนะคะที่เป็นตำรวจปัจจุบันนี้ตำรวจทำเกินหน้าที่มากมายที่เราเห็นในสังคมนี้ไม่ว่าจะเป็นแน่นอนคนแรกเขาเอ่ยชื่อเลยพันตำรวจโททักษิณชินวัตรศาลสั่งแล้วว่ามีความผิดจริงหนีออกนอกประเทศแต่ยังทำปกครองประเทศนี้ได้อยู่มีคนให้ความร่วมมือมากมายตำรวจบุกป่าสงวนล่าสัตว์เพื่อนๆช่วยไม่ฟ้องตำรวจไปปราบปรามประชาชนผู้ชุมนุมอย่างผิดกฎหมายแต่ก็ยังได้นั่งตำแหน่งใหญ่โตอยู่ตำรวจไปรีดไถชาวบ้านแล้วก็ออกมาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเขาเต็มใจให้เขาอยากให้แล้วยังไปขู่อีกบอกว่าคนนั้นทำผิดกฎหมายด้วยคนให้ที่ตัวเองก็เป็นก็มีความผิดไปไถเขาแล้วยังจะบอกอีกว่าเอ้ยคนที่ให้น่ะผิดกฎหมายทำผิดกฎหมายเห็นพฤติการอย่างนี้เห็นพฤติกรรมอย่างนี้ของตำรวจท่านในฐานะที่เป็นตำรวจรู้สึกยังไงคะผมยังเชื่อมั่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งท่านพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วท่านเป็นผบ.ตร.ท่านเป็นคนดีผมยังเชื่อมั่นข้าราชการตำรวจ 200,000 กว่านายที่ตั้งใจทำงานรับใช้สังคมอาจจะมีตำรวจส่วนน้อยที่เป็นตัวอย่างเพียงแต่ว่าตำรวจคนที่ได้รับโอกาสเขารับใช้การเมืองหรือไม่
ผมไม่ทราบว่าคนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและได้รับโอกาสในความก้าวหน้าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีหรือไม่ผมไม่ทราบแต่ว่าถ้าหากผมได้มีโอกาสรับใช้การเมืองแล้วได้รับความก้าวหน้าอย่างนั้นผมไม่รับนะครับเอาตัวผมเปรียบเทียบดีกว่าผมยังเชื่อมั่นข้าราชการตำรวจที่ตั้งใจทำงานให้กับสังคมอีกมากมายนะครับไม่เช่นนั้นสังคมอยู่ไม่ได้หรอกมีตัวอย่างที่ไม่ดีส่วนน้อยเท่านั้นเองที่เขาได้รับโอกาสตรงนี้คือสิ่งที่เป็นตัวอย่างว่าถ้าหากใครรับใช้เขาจะให้รางวัลถ้าหากใครเป็นฝ่ายตรงข้ามจะต้องถูกลงโทษการลงโทษด้วยวิธีการที่ถูกต้องถ้าหากคนนั้นกระทำความผิดอย่างผมเนี่ยถ้าผมเป็นผู้กระทำผิดแล้วผมถูกศาลพิพากษาในกระบวนการรวบรวมหลักฐานอย่างถูกต้องแล้วก็พร้อมที่จะเผชิญหน้าแต่เมื่อการพิสูจน์ความจริงของเราเราพบกระบวนการมาศาลอย่างมือไม่สะอาดรวบรวมหลักฐานที่แปดเปื้อนอย่างนี้เราก็ต้องนำความจริงมาสู่สังคมเราแถลงศาลให้ศาลทราบว่ามีกระบวนการกล่าวเท็จต่อศาลศาลก็บอกว่าให้เราไปดำเนินการพิจารณาว่ากล่าวกันในคดีอื่นต่างหากเราเคารพในดุลพินิจของศาลแต่บางส่วนเราก็ไม่เห็นพ้องด้วยเราจึงนำข้อเท็จจริงมากราบเรียนสาธารณชนผ่านสื่อมวลชนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารว่าอยากจะให้เป็นกรณีศึกษาว่าถึงแม้เราจะไม่มีพลังที่จะสู้แต่การต่อสู้เพื่อความบริสุทธิ์ของตัวเองนั้นยิ่งใหญ่มากค่ะทีนี้เมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าตำรวจส่วนน้อยที่รับใช้ฝ่ายการเมืองซึ่งตำรวจส่วนน้อยพวกนี้ก็ต้องพูดแหละค่ะว่าถ้ายอมรับใช้ฝ่ายการเมืองก็ไม่ใช่ตำรวจที่ดีแต่คนพวกนี้ขึ้นมามีอำนาจหมดเลยแล้วประชาชนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับรัฐจะพึ่งได้หรอคะพึ่งตำรวจได้หรอคะจะไม่ถูกรังแกหรอขนาดท่านเป็นตำรวจด้วยกันยังโดนขนาดนี้ผมมองเรื่องการแทรกแซงอำนาจการบริหารงานของตำรวจในเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายเป็นสำคัญถ้าคนทำไม่ดีแล้วได้รับรางวัลก็ต้องถามว่าการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจล้มเหลวหรือเปล่าล้มเหลวค่ะตอบผมมองว่าถ้าหากจะป้องกันการแทรกแซงการบริหารงานของตำรวจในเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายได้จะต้องให้มีการเลือกตั้งประธานกรรมการข้าราชการตำรวจหรือประธานกตร.เดี๋ยวก็ซื้อได้ค่ะเลือกตั้งมาก็ซื้อผมเชื่อว่าการเลือกตั้งเนี่ยการซื้อสิทธิ์ขายเสียงมีข้าราชการตำรวจหลายคนที่ไม่สามารถที่จะไปครอบงำความคิดเขาได้ค่ะถ้าไม่เลือกตั้งในระบบของการใช้สิทธิ์ตามระบอบประชาธิปไตยผมเชื่อว่าไม่มีวันที่จะแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลซึ่งมาจากการแทรกแซงทางการเมืองได้เพราะว่าเขาแต่งตั้งผบ.ตร.ได้เขาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรองผบ.ตร.ผู้ช่วยผบ.ตร.ผู้บัญชาการผู้ขับการผู้กับได้นะครับทุกคนก็จะต้องเข้าหาเขาถ้าหากข้าราชการการเมืองให้โอกาสสังคมได้รับการดูแลจากตำรวจอย่างดีเป็นตำรวจที่มีคุณภาพผมเชื่อตรงจุดนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างดีครับค่ะค่ะสุดท้ายอาจารย์ค่ะเวลาเราหมดอาจารย์เขียนอะไรอีกอยู่เนี่ยอ๋อเขียนอะไรนิดหน่อยฮะก็จริงๆแล้วนี่ก็เป็นตัวอย่างค่ะว่ายังดีที่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับผู้ซึ่งเคยเป็นพนักงานสอบสวนหรือเป็นตำรวจจึงสามารถสืบสวนหาแนวทางหาข้อเท็จจริงได้ถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปก็คงไม่สามารถที่จะทำได้ออกมาขนาดนี้ที่จะไปหาข้อเท็จจริงมาอย่างนี้นะฮะมันก็เป็นภาพสะท้อนถึงความไม่ยุติธรรมของกระบวนการยุติธรรมแล้วก็เป็นภาพสะท้อนของการแทรกแซงในหลายๆประการในกระบวนการยุติธรรมซึ่งนำไปสู่การที่ทำให้กระบวนการยุติธรรมนั้นบิดเบี้ยวปัญหาเรื่องนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมเกิดโดยเจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรมมันก็เป็นเรื่องนึงซึ่งสุดท้ายแล้วในอนาคตก็ต้องมีการวางมาตรการในการป้องกันเรื่องเหล่านี้ไม่ให้เกิดขึ้นค่ะเพราะว่าเมื่อเกิดกับท่านได้กับประชาชนทั่วไปก็เกิดได้นะฮะเรื่องนี้ก็ต้องวางมาตรการที่รัดกุมสำหรับการกระทำแบบนี้ในส่วนบุคคลเหล่านี้เนี่ยถ้าพิสูจน์ต่อไปในข้างหน้าในอีกคดีนะฮะผมคิดว่าก็คงจะว่ากันในกระบวนการซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอัยการหรือเจ้าพนักงานตรงนี้เนี่ยก็สามารถดำเนินการบางเรื่องได้ก่อนเลยคือดำเนินการเรื่องวินัยกับคนเหล่านี้ได้ก็คือยื่นคำร้องเรื่องวินัยโดยแสดงพยานหลักฐานไปทั้งที่กตร.และที่กอ.ทั้งสองคดีนี้จะทำให้คุณทาริศติดคุกได้ไหมคะอาจารย์ผมว่าเรื่องนี้มันต้องไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงกันพอสมควรว่าคุณทาริศอยู่ในฐานะของเป็นผู้สั่งการหรือเปล่า
นะครับหรือมีส่วนร่วมในกรณีซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้แนวทางการสอบสวนหรือว่าการพิสูจน์ความจริงในศาลต้องดำเนินการต่อแต่ถ้าพิสูจน์ได้ว่าคุณทาริฟมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าในกรณีใดเป็นผู้ใช้เป็นตัวการนะหรือเป็นผู้สนับสนุนก็ต้องรับผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่บุคคลเหล่านี้ได้กระทำค่ะก็ถ้าพิสูจน์ว่าคุณทาริฟเป็นหนึ่งในขี้ข้าอีกคนหนึ่งก็เตรียมตัวได้นะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของสยามวิภาคค่ะขอบพระคุณพลตำรวจโทสมคิดบุญถนอมนะคะแล้วก็ขอบพระคุณอาจารย์คมสันค่ะสุดท้ายค่ะขอบพระคุณคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามชมรายการสยามวิภาคค่ะคดีนี้ฝากไว้เป็นคดีตัวอย่างนะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ